โอ้แสงอาทิตย์นะครับที่เจดีย์วัดสามปลื้มนะฮะตอนเย็นนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6:14 น.6 โมงกว่าๆนะครับสวยงามเจดีย์วัดสามปลื้มแต่รถคันนี้บังแสงอาทิตย์อยู่นะครับแต่คือสวยดีอะเมื่อกี้เนี่ยถ่ายมานะครับคือถนนที่มาสร้างเป็นวงเวียนเนี่ยมาสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามก็คือวัดเก่านี่โดนไถไปหมดเนี่ยคือทีแรกมีความคิดว่าจะเอาเจดีย์ออกด้วยซ้ำแต่ด้วยความอะไรสักอย่างโดนไถโบสถ์และวิหารแต่อะไรสักอย่างนี่แหละเอาออกไหมเหมือนอะไรไปโดนใจว่าอย่าเอาออกนะอย่าเอาออกนะก็เลยต้องสร้างถนนนี้เป็นวงเวียนคนที่อื่นมาจะเรียกว่าเจดีย์วัดสามปลื้มแต่สำหรับคนอยุธยาจะเรียกเจดีย์นี้ว่าเจดีย์นักเลงเพราะตั้งอยู่กลางถนนและไม่ยอมหลีกให้ใครใช่แต่มีตำนานอีกอันนึงนะเรื่องเล่าบอกว่ากลุ่มนักเลงอ่ะไม่ยอมให้ทำการไถเจดีย์นี้ก็เลยเรียกว่าเจดีย์นักเลงอันนี้คืออีกเรื่องเล่านึงก็คือว่ามี2 อย่างแหละคือว่าประมาณว่าอยู่กลางถนนไม่หลบให้ใครเลยเรียกเจดีย์นักเลงแล้วก็มีอีกเรื่องเล่านึงก็คือว่ามีกลุ่มนักเลงในอยุธยาที่ออกมาต่อต้านการไถเจดีย์ตรงนี้ในการสร้างถนนนะประมาณนั้นแหละนี่คือเล่ามาใช่มันก็จะประมาณนี้แหละเรื่องเล่าของเจดีย์วัดสามปลื้มเจดีย์วัดสามปลื้มคือที่คนในอยุธยาเรียกกันติดปากว่าเจดีย์นักเลงตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งเลยของอยุธยาคือถ้าเกิดว่าผ่านนี้ถึงอยุธยาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พระอาทิตย์ดวงโตมาก